แพทณปภาเผยสาเหตุที่แท้จริงหลังตัดสัมพันธ์โอ๊ตปราโมชอย่างไม่ใยดีเพื่อคบแฟนหนุ่มรุ่นน้องอายุห่างกัน10ปีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่แฟนคลับหลายคนนั้นจับตามองความสัมพันธ์ระหว่างสาวแพทณปภาตันตระกูลและนักร้องหนุ่มเสียงดีอย่างโอ๊ตปราโมชปาทานแล้วก็ตอกย้ำความจริงนะคะหลังได้แสดง MV ร่วมกันละค่ะและแล้วก็สิ้นสุดการรอคอยนะคะเมื่อทางด้านสาวแพทนั้นก็ได้ออกมายอมรับกลางรายการแล้วล่ะค่ะว่ากำลังศึกษาดูใจอยู่กับหนุ่มก๊อตแฟนหนุ่มคนใหม่ที่คุยกันมาได้3เดือนโดยยอมรับนะคะว่าไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดแม้กระทั่งมาเฝ้าที่สตูถ่ายทำรายการก็เคยค่ะแต่ว่าไม่มีใครรู้มาก่อนละค่ะและต่อมานะคะหนุ่มโอ๊ตปราโมชนั้นก็ได้เคลื่อนไหวกลาง IG หลังคู่จิ้นแพทณปภาเปิดตัวแฟนหนุ่มคนใหม่งานนี้ค่ะหนุ่มโอ๊ตปราโมชก็ได้โพสต์รูปอีโมจิรูปหน้าบึ้งนะคะจึงทำให้ชาวเน็ตนั้นต่างเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็รู้ว่าหนุ่มโอ๊ตของเรานั้นคงผิดหวังไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะซึ่งงานนี้ก็มีชาวเน็ตจำนวนมากนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นเพียบเลยล่ะค่ะให้กำลังใจหนุ่มโอ๊ตซึ่งงานนี้นะคะสาวแพทณปภานั้นก็ได้เผยสาเหตุที่แท้จริงค่ะหลังตัดสัมพันธ์โอ๊ตปราโมชอย่างไม่ใยดีโดยคู่จิ้นอย่างโอ๊ตปราโมชนะคะสาวแพทบอกว่าได้มีการเคลียร์และคุยกันแล้วว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมซึ่งทางโอ๊ตบอกว่าหากไปกันไม่รอดกลัวจะมองหน้ากันไม่ติดตนเลยคิดว่าคงไม่สามารถพัฒนาไปมากกว่าความเป็นเพื่อนได้เลยเปิดใจให้กับก๊อตแฟนหนุ่มรุ่นน้องอายุห่างกัน10ปีนั่นเองแหละค่ะเรียกได้ว่างานนี้นะคะสาวแพทของเรานั้นหัวใจก็กลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งแล้วค่ะส่วนทางด้านแฟนคลับนะคะที่จิ้นแพทกับโอ๊ตนั้นก็ยังคงจิ้นกันต่อไปแล้วค่ะเพราะว่าทั้งคู่นั้นยังคงทำรายการด้วยกันแต่ก็คงแอบเสียใจเล็กน้อยแล้วค่ะที่สาวแพทนั้นเปิดตัวหนุ่มคนใหม่ละค่ะและแน่นอนนะคะว่าถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยละค่ะ